นับเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงที่สุดของกองทัพยูเครนที่สามารถทวงคืนเคียซอนเมืองเอกของแคว้นเคียซอนจากรัสเซียได้สำเร็จหลังถูกยึดไปตั้งแต่เพื่อนบ้านเริ่มปฏิบัติการพิเศษรุกรานโดยวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนได้ลงพื้นที่เพื่อมอบเหรียญกล้าหาญให้แก่ทหารเคียซอนพร้อมประกาศว่านี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบสงครามเรากำลังเข้าสู่ดินแดนที่ถูกยึดครองชั่วคราวทีละก้าวในขณะเดียวกันผู้นำยูเครนก็อ้างด้วยว่าเมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยกับระเบิดและทุ่นระเบิดและความเสียหายของโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมดท่ามกลางความโหดร้ายป่าเถื่อนที่ปรากฏขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้การที่ยูเครนได้เคียซอนกลับมาหลังรัสเซียตัดสินใจถอนกำลังออกจากเมืองก็สร้างความยินดีปรีดาแก่ชาวเมืองและบรรดาชาติพันธมิตรรวมทั้งโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ชี้ว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญโดยชื่นชมความกล้าหาญมุ่งมั่นซึ่งอเมริกากำลังมอบศักยภาพในการป้องกันตนเองแก่ชาวยูเครนโดยในขณะนี้เมืองเคียซอนสามารถกู้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะให้ได้ใช้อีกครั้งแต่ทว่าพลเมืองที่เหลือราว 80,000 คนยังต้องอยู่แบบปราศจากไฟฟ้าและประปาและแน่นอนการได้เมืองใหญ่คืนก็ทำให้กองทัพยูเครนรุกใส่ศัตรูอย่างหนักโดยมีรายงานการยิงปืนใหญ่โจมตีเมืองโอเลสกี้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเดนิโปรที่รัสเซียยึดครองอย่างดุเดือดด้วยขณะที่ฝั่งมอสโกนั้นล่าสุดดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีก็ยังยืนยันว่าเมืองเคียซอนคือส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซียด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็เตือนว่าไม่ควรทำผิดพลาดด้วยการประเมินรัสเซียต่ำเกินไปด้วยเหตุที่กองทัพรัสเซียยังมีศักยภาพมากมายมีฐานจำนวนมากและมีความตั้งใจแบกรับความสูญเสียมหาศาลโดยมองเป้าหมายของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียคือทิ้งยูเครนไว้ในความเหน็บหนาวและมืดมิดในฤดูหนาวนี้ดังนั้นนาโต้จำเป็นต้องอดทนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยูเครนที่จะตัดสินใจต้องการเจรจากับรัสเซียเพื่อยุติสงครามเมื่อไหร่และเงื่อนไขแบบไหนที่สามารถยอมรับได้พร้อมชี้ว่าการได้เมืองเคียซอนกลับมาแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่นาโต้ต้องให้การสนับสนุนยูเครนต่อเพื่อให้สามารถมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าบนโต๊ะเจรจาและล่าสุดที่ประชุมใหญ่สามัญชาแห่งสหประชาชาติได้มีมติเสียงข้างมากเมื่อ14พฤศจิกายน2565เห็นชอบเรียกร้องให้รัสเซียยอมรับผลการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามชดเชยให้แก่การบาดเจ็บและความเสียหายทั้งหมดซึ่งเกิดจากการกระทำเหล่านี้โดยมี94รัฐจาก193ประเทศที่เห็นชอบต่อมตินี้ส่วน14ชาติรวมรัสเซียจีนอิหร่านที่คัดค้านขณะที่ไทยเป็น1ใน73ประเทศที่งดออกเสียงและก็มีหลายชาติไม่ลงคะแนนนอกจากนี้ยติดังกล่าวยังเสนอให้สมาชิกสหประชาชาติร่วมมือกับยูเครนสร้างระบบทะเบียนสากลเพื่อบันทึกหลักฐานทุกอย่างที่อาจใช้เอาผิดกับรัสเซียได้ด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่ามตินี้จะมีน้ำหนักในทางการเมืองแต่ก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายขณะที่ผู้นำยูเครนก็ได้ออกมาชื่นชมและระบุว่าค่าปฏิกรรมสงครามที่รัสเซียจะต้องจ่ายในสิ่งที่ได้ทำลงไปเวลานี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเท็จจริงทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว